อ่ะโอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะก็มาพูดถึง16ทีมสโมสรไทยลีกฤดูกาล2020นะครับนะครับผมก็ลีกสูงสุดของเรานะครับผมก็มีตามรูปเลยครับอันนี้รูปนี้ก็เอามาจากเพจไทยลีกนะครับผมเพจทางการของไทยลีกเนาะเนี่ยครับอันนี้เขาก็สรุปมานะว่า16ทีมไทยลีกมีทีมไหนแต่ผมเห็นนิดนึงอ่ะมีคนคอมเมนต์นิดนึงบอกว่าสโมสร SCG เมืองทองอ่ะรู้สึกว่าพิมพ์ตกไปนิดนึงนะตัวสระเอหายไปนะอ่านเป็นมีอ่านแวบๆมีองค์ทองยูไนเต็ดซะงั้น SCG มีองค์ทองยูไนเต็ดครับต้องเป็นเมืองทองยูไนเต็ดเนาะอันนี้ก็ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแอดมูนี้มึงมาทำอะไรวะเนี่ยอันนี้ผมแบบว่าวันสบายๆนะผมก็จะมาพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวสโมสรไทยลีกทั้ง16ทีมเนี่ยมีที่ไหนน่าเที่ยวสมมติว่าท่านผู้ชมเฮ้ยอยากไปเที่ยวอยากไปดูบอลด้วยดูบอลไปเที่ยวไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่จริงอะเมืองไทยนะครับท่านผู้ชมเมืองไทยเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากนะครับสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆบรรยากาศดีๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องถึงกับไปเมืองนอกนะคือเอาจริงนะมึงต้องไปเที่ยวทั่วไทยอ่ะให้ครบก่อนนะให้เก็บเวลพวกเนี้ยเมืองไทยให้ครบก่อนดีกว่าที่จะไปเมืองนอกนะว่าแล้วแต่อันนั้นแล้วแต่ท่านผู้ชมนะสิทธิเนาะแต่เฮ้ยคุณไปครบหรือยังเมืองไทยอ่ะที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยอ่ะมีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายเลยวันนี้ก็เลยจะมาแบบว่าเฮ้ยเรามาไล่ดูว่าแต่ละที่แต่ละสโมสรที่ตั้งของแต่ละสโมสรที่อยู่นั่นน่ะบางหลายๆทีมก็เป็นทีมจังหวัดใช่ไหมมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากนะเราลองมาเสิร์ชใน Google ดูเราลองมาเสิร์ชใน Google ดูนะครับบางทีมอาจจะเป็นทีมในเมืองแล้วแต่เดี๋ยวผมจะพยายามหานะรีวิวหาเนาะรีวิวหาสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละสโมสรในไทยลีกว่ามีที่ไหนไปแล้วได้แวะเที่ยวที่ไหนได้บ้างอะไรประมาณนั้นเนาะอ่ะสโมสรแรกเลยนะสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดอ่ะวิธีง่ายๆครับเสิร์ชไปเลยท่องเที่ยวเชียงรายนะท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายโอเคนะครับขึ้นมาละท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเนาะอ่ะผมมาดู20สถานที่ท่องเที่ยวแจ่มอันนี้ผมเมื่อกี้ผมคลิกดูละลองคลิกดูนะครับเอาคร่าวๆนะว่ามีที่ไหนบ้างอะไรไงอย่างเงี้ยนะเนี่ยครับเข้ามาดูในเว็บไซต์ของกระปุกเนาะว่าเที่ยวเชียงราย20สถานที่แจ่มๆนะสัมผัสความงามของขุนเขานะนี่เขาก็มีให้ดูเนาะใน20สถานที่แจ่มๆเที่ยวเชียงรายสิงห์ปาร์คนี่คือไฮไลท์ของที่เชียงรายเลยที่เขาทำมาสวยงามนะสวยงามธรรมชาติขุนเขามีทะเลสาบด้วยอะไรเงี้ยไปถ่ายรูปสุดยอดนะฮะสิงห์ปาร์คนะไร่ของบุญรอดนั่นเองนะครับแล้วก็เนี่ยฮะสวยงามมีบนลงบอลลูน นะครับอันที่2อันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของที่เชียงรายนะใครที่ไปดูบอลสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับก็แวะไปเที่ยวได้นะครับไปทราเวลแอนด์เชียร์บอลเชียร์บอลไทยลีกพร้อมกับไปท่องเที่ยวด้วยโอ้โหแม่งแจ่มเลยนะฮะก็อันนี้พระธาตุดอยตุงเนาะเป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์ของของจังหวัดดอยตุงจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะครับอารามดอยตุงนั่นเองนะครับก็ขึ้นดอยไปนะพระตำหนักของสมเด็จย่านะครับผมก็ไปรำลึกถึงความหลังสมเด็จย่าที่พระองค์ท่านสร้างสิ่งต่างๆให้กับพื้นที่จังหวัดเชียงรายเมื่อก่อนมีคำล่ำลือบอกว่าเมื่อก่อนในเชียงรายเป็นภูเขาหัวโล้นหมดเลยนะโดนตัดอะไรนะตัดไม้ทำลายป่าจนแบบว่าไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะจนสุดท้ายสมเด็จย่าพระองค์ท่านก็มาทำโครงการต่างๆปลูกไม้ปลูกป่าไม้นู่นนี่นั่นจนโอ้โหอุดมสมบูรณ์ไปหมดเลยตอนนี้นะครับสำหรับเชียงป่าขุนเขาดอกไม้ไร่ชาอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหเยอะแยะมากมายให้อาชีพจากเมื่อก่อนชาวเขาจะขนยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยนะหนักๆเลยนะคือขึ้นชื่อเลยแหละก็ตอนนี้ก็มาทำไร่ชาทำมีอาชีพที่สุจริตเนี้ยทำเมื่อก่อนปลูกฟินอะไรเงี้ยก็มาทำอะไรที่มันเป็นสุจริตแทนอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้
ชาวเขาไม่ต้องไปทำอะไรที่ผิดกฎหมายแล้วอะไรประมาณนั้นเนาะนะฮะแล้วก็วัดล่องคุณนี้ก็เป็นเพิ่งเป็นไฮไลท์ก็ไม่ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นอาจารย์เฉลิมชัยนะที่ไปสร้างวัดนะอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยแบบว่าผ่านถนนพหลโยธินอ่ะอยู่ถ้ามุ่งหน้าไปสู่แม่สายนะดูอยู่ทางขวามือแต่อยู่เกือบถึงตัวเมืองจังหวัดเชียงรายนะก่อนถึงตัวเมืองจังหวัดเชียงรายนะตะเคียนคู่อะไรแถวนั้นนะนะแถวนั้นนะครับผมวัดล่องขุนก็สวยงามอารามแท้นะครับแดวดึงเลยนะครับนะครับโอ้โหก็สวยงามนะฮะถ้าก็ไปเที่ยวกันได้นักท่องเที่ยวก็เยอะต่างชาติจีนนู่นนี่นั่นก็เยอะนะฮะอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งของจังหวัดเชียงรายคือดอยแม่สลองนั่นเองนะครับก็ไปเที่ยวมีไร่ชาด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะไร่ชาอู่หลงนู่นนี่นั่นนะครับดอยแม่สลองนะครับก็ขับรถขึ้นไปนะครับดอยวาวีดอยวาวีเพื่อนผมอยู่ที่นั่นนะฮะดอยวาวีเนี่ยเพื่อนผมอยู่ที่นั่นเป็นเจ้าของไร่ชานะเพื่อนผมสมัยเรียนมัธยมละสมัยเรียนมัธยมมีไร่ชาอยู่ที่นั่นนะฮะนะครับแล้วก็วนอุทยานภูเขาวนวนอุทยานภูชีฟ้านะครับอันนี้ผมแม่งกูคนในจังหวัดกูยังไม่เคยไปเลยเนี่ยภูชีฟ้าเนี่ยไม่ยังไม่เคยไปเลยนะท่านผู้ชมครับผมอ่ะนะต้องหาโอกาสได้ไปสักครั้งนึงนะสวยนะสวยนะสวยนะนะฮะแต่มันสูงมากเลยนะเสียวมากนะภูชีฟ้านะครับกลางค่ำคืนก็สวยงามโอ้โหถ้าหน้าช่วงนี้นะกำลังไปดวงดาวหมอกทะเลหมอกนู่นนี่นั่นนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นดอยผาตั้งนะโอ้โหทะเลหมอกสวยงามเลยนะไปถ่ายรูปเนาะดอยผาตั้งนี่อยู่จังหวัดอะไรนะมีบ๊วยมีสาลี่อะไรด้วยมีชาโอ้โหเป็นชาก็มีชุมชนของจีนห่อมงเย้าอะไรอย่างเงี้ยนะก็อยู่ที่นั่นนะครับสูงระดับน้ำทะเล 1,635 เลยเหรอจุดชมวิวนะครับไทยลาวนะนะครับอันนี้ก็ถนนคนเดินนะครับถนนคนม่วนเชียงรายนี่น่าอยู่ในตัวเมืองเชียงรายนะมันกาดเชียงไฮล้ำลึกนะนะฮะอันนี้เทศบาลเมืองเชียงรายนะอันนี้ก็ไปเที่ยวได้นะครับอันนี้วัดพระแก้วนะเมื่อก่อนผมไปบวชตรงนี้ผมบวชอยู่วัดนี้ผมจำได้อยู่เนี่ยเข้าขึ้นเดินขึ้นไปเนี่ยบวชวัดพระแก้วเนี่ยนะฮะนะครับผมแล้วก็สวนรุกชาติดอยช้างมูบนะดอยช้างมูบนะฮะก็สถานที่ธรรมชาติดอยนะอันนี้เป็นอนุสาวรีย์พ่อขุนแมงลายเนาะอยู่ตรงกลางใจเมืองแหละนะครับอยู่วงเวียนใหญ่เลยเป็นวงเวียนใหญ่ๆเลยนะแต่ผ่านคือถ้าขับรถผ่านถนนใหญ่เจอแน่นอนฮะผ่านจะไปแม่สายอะไรเงี้ยนะเราพิพิธภัณฑ์บ้านคำนะบ้านคำนะฮะอันนี้เป็นบ้านคำเป็นของอาจารย์ถวันดัชนีนะครับที่เขาก็สร้างไว้เนาะแล้วก็ส่วนในส่วนของดอยหัวแม่คำดอยหัวแม่คำนะอันนี้ก็สวยงามนะบรรยากาศนะเหมือนญี่ปุ่นเลยแอลลาลานะดอยแม่คำนะฮะสูงกว่าระดับน้ำทะเล1,850เมตรนะครับนะฮะแล้วก็ล่องแม่น้ำกกนะอันนี้แม่น้ำกกเนาะแม่น้ำกกนะในเชียงรายนะนะฮะอันนี้ก็ล่องแม่น้ำกกนะแถวบ้านเรียกว่าพัทยาแถวบ้านเรียกว่าพัทยานะนะครับแล้วก็วัดร่องเสือเต้นนะอันนี้ผมยังไม่เคยไปนะอันนี้แปลกดีนะแปลกดีประติมากรรมแปลกดีวัดนี้สีน้ำเงินล้วนด้วยโอ้โหสวยงามมันเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของดอยตุงทรีท็อปวอล์กนะครับสวนแม่ฟ้าหลวงมีแอดเวนเจอร์ด้วยนะมีสวนของแอดเวนเจอร์นะภูชีดาวก็มีอันนี้สวยป่ะโอ้โหไมค์กอดอันนี้สวย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 นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ในส่วนของไร่ชาอู่หลงนะฮะไร่ชาอู่หลงไร่ชาไม่ใช่อู่หลงไร่ชาฉุยฟงนะฉุยฟงนี่ดูอยู่ดอยแม่สลองแม่จันดอยแม่สลองนั่นแหละมั้งดอยแม่สลองนะครับก็ไปชิมชานะครับบรรยากาศเนาะไปเที่ยวบรรยากาศนะอันนี้ภูชีภูฟ้าไทยภูฟ้าไทยนี่อยู่ตรงไหนวะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวขุนน้ำนางนอนนะครับสระมรกตขุนน้ำนางนอนด้วยนะครับ The Cave นางนอนภาพยนตร์ The Cave นางนอน ที่มีดราม่ากันนั่นแหละอันนี้ก็เป็นก็อีกแหล่งนึงก็นั่นแหละไอ้ตรงนั้นไปตาติดตามสตอรี่ที่มันออกแนวดราม่าหน่อยเรื่องอะไรนะไอ้ขุนน้ำนางนอนอะไรนะถ้ำหลวงถ้ำหลวงนะ่ะนั่นแหละ The Cave
ดอยนางนอนเป็นดอยนางนอนจริงนะอ่ะดอยนางนอนดอยนางนอนก็คือดอยนางนอนจริงๆนะคือเป็นดอยที่แบบว่าท่านผู้ชมถ้าไปเส้นที่ไปท่าขี้เหล็กไปวิ่งตามถนนใหญ่นะไปแม่สายนะไปแม่สายนะท่านผู้ชมจะดูตรงขุนเขาจะเป็นเหมือนดอยนางนอนที่เป็นผู้หญิงนอนอ่ะแล้วผมยาวสลวยแล้วก็มีท้องแก่ด้วยอะไรอย่างนั้นนะอารมณ์ประมาณนั้นนะเป็นดอยนางนอนนะมันเหมือนรูปคนเป็นรูปผู้หญิงนอนอ่ะนอนเป็นภูเขารูปผู้หญิงนอนอะไรประมาณนั้นแหละครับท่านผู้ชมครับอ่ะอันนี้คร่าวๆนะที่จริงมันมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากน้ำตกขุนกอนไอ้น้ำพุร้อนก็มีโอ้โหที่จริงมันมีหลายที่ท่องเที่ยวนะครับสามเหลี่ยมทองคำนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันมีที่เที่ยวเยอะมากจังหวัดเชียงรายนะครับบรรยากาศดีๆริมโขงอะไรเงี้ยมีหมดนะฮะมีหมดอันนี้ไปเที่ยวกันได้นะครับสำหรับใครที่ไปชมฟุตบอลไทยลีกนะครับไปที่จังหวัดเชียงรายยูไนเต็ดนั่นเองนะครับสำหรับจังหวัดนี้เมืองนี้ทีมสโมสรนี้นะครับแชมป์ใหม่ป้ายแดงล่าสุดของไทยลีกนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับ